ไงบ้างคะวันนี้พ่อค้าทำอะไรนะคะวันนี้ทำวุ้นสตรอเบอรี่ครับวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปแต่ว่าเราซื้อสตรอเบอรี่สดมาด้วยแต่เราทำกินเลยตอนนี้พ่อค้ารอให้มันเย็นใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้4 โมงเด็กชั่วโมงเย็นไปแป๊บโป๊ะก็จริงนะ4 โมง 3 โมงครึ่งจริงไม่ได้เล่นพูดอะไรพูดจริงจังนะมันเริ่มเย็นแล้วอุ้ยซาวนี่มันลอยขึ้นมาเองด้วยแล้วเดี๋ยวมาดูแล้วเดี๋ยวมาดูตอนมันเป็นวุ้นแล้วก็แช่เย็นครับเดี๋ยวเรามากินกันดูเดี๋ยวให้มันเย็นให้มันจะความร้อนอีกทีหนึ่งก่อนให้ความร้อนมันหายร้อนอีกนิดนึงแล้วก็เข้าตู้เชฟนึกไม่ออกหรอคะว่าเชฟจะพูดอะไรอ่ะนึกออกแต่ติดไม่เต็มร้อยเลยเชฟเชฟร่างกายไม่เต็มร้อยเลยเชฟแต่งตัวอะไรคะนี่วันนี้ประมาณ40%วันนี้เชฟมาในธีมอะไรคะปกติจะไม่ได้แต่งแต่ว่าแค่ผ้ากันเพื่อนมาคุมเพราะว่าถ้าจะให้ดูทั้งเรือนร่างเดี๋ยวท่านผู้ชมจะว้าวนะอิดสมัยปกติอยู่ในห้องก็ไม่ได้ใส่นะครับใส่ไหมว่าซันคือถ้ามันยังร้อนมากๆเดี๋ยวตู้เย็นมันจะกินไฟเยอะเพราะว่ามันจะต้องทำอุณหภูมิให้เย็นนะครับตู้เย็นมันจะพังเนื่องจากเดือนนี้ค่าไฟไปไกลแล้วนะคะเราก็เลยประหยัดด้วยกันทำของให้เย็นลงมีสาระเล็กๆทำไมคนบอกก็ปิดแช่ให้มันเย็นเลยดิมันจะได้หายร้อนไวๆใช่ป่ะแต่ว่าตู้เย็นมันจะทำงานหนักนี่ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วใช่ป่ะใช่ไหมบ๊ายบายไปละโอเคนี่ครับแช่มาสักน่าจะ3 ชั่วโมงแล้วน่าจะถึงนี่เป็นวุ้นเรียบร้อยครับแช่เย็นนี่นะสตรอเบอรี่อยู่ด้วยเดี๋ยวมาลองชิมดูคือผมทำตามสูตรโดยที่ไม่ได้ชิมเลยนะครับก็ทดลองดูก่อนโอ้ดูเนื้อมันครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันดูครับอายอมโอเคเลยเนื้อเหนียวนุ่มดึบๆเจลาตินแล้วมีความใส่เนื้อสตรอเบอรี่สดสดชื่นผ่านเมนูนี้